สวัสดีครับวันนี้ผมขอแนะนำไก่แดนนุ่มตะไคร้นะครับอันนี้สูตรของผมเองนะครับไก่ตัวนึงตักข้อด้วยครับแล้วก็ตักขาด้วยครับส่วนประสงค์การหอมแดงนะครับหอมแดงประมาณ2หัวนะครับแล้วก็กระเทียมก็ประมาณ7-8 เม็ดก็ได้ครับเดี๋ยวแต่ช็อตเนาะแล้วก็เค็งประมาณนิ้วหนึ่งนะแล้วก็ผงบาปิก้าประมาณ2ช้อนนะครับผงขมิ้นก็ช้อนเดียวนะครับตามพร้อมกันแล้วครับตำเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำเปล่านะครับประมาณ7ช้อนแล้วก็น้ำตาลก็2ช้อนนะครับทำง่ายมากแล้วครับรสชาติก็อร่อยมากครับทำหอมทำเผ็ดอร่อยมากครับทานเรียบร้อยแล้วก็คลุกน้ำซอสให้เข้ากับตัวไก่ด้วยครับเมนไก่บ้านนะครับแล้วก็บีบด้วยครับจะได้รสชาติเข้าที่นะครับนี่ก็ลาบพันชีท้ายครับแล้วก็ทุบๆแล้วก็เหยียบทรายเลยนี่ก็ตะไคร้เนาะครับประมาณ4ต้นนะครับทุกสายได้ครับขาตับแล้วก็ผมก็เสียดายนะครับนุ่มพร้อมกันแล้วครับไม่เท่งแล้วผมผู้ไทยไม่ชัดด้วยครับขอโทษนะครับผมไม่ใช่คนไทยครับถ้าหมอเป็นสมุนไพรหมอแล้วครับใส่ถ้วยแล้วก็นุ่มด้วยนะครับผมก็ไม่มีเตาอบครับแต่ผมนุ่มเป็นแบบนี้ครับนุ่มประมาณ1ชั่วโมงนะครับนุ่มเสร็จแล้วก็หอมมากเลยครับเนื้อก็นุ่มมากแล้วก็รสชาติก็เข้าที่แน่นอนครับน่าทานมากเลยครับยังไงครับเนื้ออร่อยจริงๆแล้วครับผ
หอมตะไคร้หอมเค็มนะครับเดี๋ยวลองเชนนะครับรสชาติอร่อยแน่นอนครับคนไม่เชื่อก็ต้องลองทำเองครับถ้าชอบก็กดไลค์